ช่วยมาได้ไหมคะมาโอเคมาล่าสุดหลายคนฮือฮากับภาพนุ่มหล่อข้างกายคนนั้นมันยังไงรูปไหนวุ้ยว้ายแหมลูกเอ้ยแรงมากแรงมากไม่มีอะไรค่ะอันไหนไอ้ล่าเดือนที่แล้วไหมใช่ประมาณนั้นแหละอ๋อเสื้อเขียวป่ะเสื้อเขียวไหมอ๋ออันเพื่อนค่ะคนสงสัยกันอยู่ไหมคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเออใช่มีถามก็เพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อนยังไงมันดูแบบมันดูสนองสนิทเกินไงใช่เพราะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่ใช่คนที่เราคุยอยู่ไม่ใช่เพื่อนมีไหมหมายถึงว่าตัวอ่อนไหมอะไรนะตัวอ่อนมีตัวอ่อนไหมเงี้ยหรอเขาเรียกว่าตัวอ่อนกันหรอเพาะไว้เงี้ยหรอจริงๆมีคนมาจีบเฮ้ยเราไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการมีคนมาจีบนานแล้วนะนี่ไงมีเพราะว่ามันมีนะเพราะปีกว่าแล้วเพิ่งมีคนมาจีบแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่ามันเหมือนพอเราแบบว่าเลข3อ่ะมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างจะช้าลงแบบอยากแบบขอคิดก่อนว่าจะเริ่มคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยป่ะสวยป่ะไม่แต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนพอมันแบบไม่อยากแบบว่าคุยไปเรื่อยๆแล้วกันคุยไปก่อนเงี้ยไม่เอาคืออยากดูนิสัยก่อนว่ามันไปกับเรารอดมั้ยถ้าไม่รอดไม่ต้องเริ่มอย่างคนที่มาจีบที่เธอบอกคนมาจีบนี่จีบเยอะมั้ยหรือว่าคนเดียวคุยคนเดียวแล้วหรือว่ายังไงไม่ก็มีแบบ 2-3 คนอะไรเงี้ยแล้วมีใครแบบเลิศสุดแบบมาวินน่ะมาวินหน่อยเรื่องอะไรเงี้ยก็มีในหรือนอกนอกหมดนอกหมดอ่ะมีเกณฑ์การคัดเลือกไงครับที่จะเข้าวินเราได้หนูเป็นคนชอบคนที่ทัศนคติเหมือนที่เคยบอกไปอ่ะแบบว่าคือหล่อไม่หล่อเนี่ยก็มันเป็นเหมือนผลกำไรมันเหมือนกำไรของเราใช่ป่ะถ้าเขาหล่ออะไรเงี้ยแต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าเขาทัศนคติดีอ่ะเขาจะดูหล่อขึ้นมาเลย 100% แต่ว่าตอนนี้ก็คือคนไม่อยากได้แบบบูดแบบบ้งแล้วอ่ะตอนนี้มีบ้างไหมคนที่ทัศนคติที่รู้สึกว่าเข้ากับเราแล้วเราแบบมีอยู่คนนึงเลยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มคุยอักษรย่อว่าเลยแล้วเธอไม่ได้เริ่มคุยทะลุได้กันทัศนคติพอดีเพราะว่าเราอ่ะเคยเจอเขาประมาณแบบ 6-7 ครั้งแล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าคิดว่านะอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ตัวหรือยังว่าเราเข้าวินเขายังไม่รู้ตัวเลยเขาจะคุยตอนไหนดีอะไรนะคุยตอนไหนดีกับเขาคนนั้นถือว่าเมื่อไหร่ดีอ่ะก็วันนี้เลยเหรอข่าวลงเมื่อไหร่นะครับพรุ่งนี้มันก็ต้องคุยพรุ่งนี้เลยอย่างตอนนี้เรามองภาพเลยในอนาคตเราจะมีครอบครัวไหมใช่คือจริงๆอ่ะที่หนูบอกว่าหนูช้าลงแบบว่าเพราะว่าหนูอ่ะแค่รู้สึกว่าแฟนคนต่อไปเนี้ยหนูอยากให้มันไปถึงขั้นแต่งงานก็ได้ก็ดีนึกออกปะอยากคบยาวๆนิ่งๆอยากได้คนที่เขานิ่งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหนูเองอ่ะก็เริ่มแบบว่าตอนนี้เริ่มหยิบจับธุรกิจแล้วเพราะว่าคิดว่างานในวงการมันคือมันมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆอ่ะเราไม่น่าจะได้แบบว่าอยู่ยาวขนาดนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามองไว้ว่าแบบเราควรจะทำอะไรสักอย่าง2อย่างเพื่อที่แบบว่าวันนึงอีกสักแบบ5ปีข้างหน้าอาจจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนเราที่ฟังเหมือนมุมมองเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเออใช่มั้ยสมัยก่อนเหรออันนี้ชมหรือด่าชมนะชมนะดีนะเราคิดเยอะเออใช่คิดเยอะเลือกมากขึ้นจะไม่กล้าเข้าไม่ล่ะโดนนี่ก็ว่างเลยล่ะหรือฉันต้องปรึกษาเธอฮะเรื่องอะไรคะอ๋อคนในเขาฮอตมีบ้างเมื่อก่อนแต่พอตอนนี้ไม่ได้มีก็เลยไม่ได้ปรึกษาเนาะโอเคตอนนี้ค่ะได้โอเคทำไมไม่ได้อักษรย่อกันเลยไม่ได้อักษรย่อเลยไม่ได้อักษรย่อทำไมชื่อทันนี้เป็นอย่างนั้นนะทำไมชื่อทันนี้เป็นอย่างนั้น